สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการตีคล้องร้องข่าวค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันกิตติยาบุญเจริญค่ะและผมพีพฤฒแก้วพิบูลครับสวัสดีเจ มันเรียกอะไรเจวันนี้ไม่ต้องเข้ารายการเองแล้วเพราะเจกลับมาแล้ววันนี้เราไม่ต้องเรียกเจค่ะให้เรียกว่าอะไรเพราะอายุอนามก็พอๆกันโอ้นอนยังเดี๋ยวนะคือวันนี้จะมองเห็นผู้คนนอนยังนอนตีสองยังไม่หลับเลยค่ะทำไมครับผมเจ็ดแหลกยังรู้สึกหิวอยู่เลยช่วงนั้นหิวผมมีครับผมเห็นไหมไม่ต้องค่ะเอาลงไปแหมนะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่ามองน้องพีไม่ค่อยชัดมองคุณผู้ชมทางบ้านผ่านหน้าจอไม่ค่อยชัดอะไรอายุมากขึ้นสายตายาต้องอยู่ไกลขึ้นใช่ไหมไม่รู้ว่าเวลาเราเดินทางเยอะๆเนี่ยเกี่ยวข้องกับสายตาเปลี่ยนหรือเปล่าไม่เกี่ยวเหรอถ้าเกิดพี่จ้องหนังสือนานๆตาพี่พร่าเบอร์พี่จ้องแสงสีฟ้านานๆตาพี่พร่าเบอร์เป็นไปได้แต่การที่พี่ไปเยอรมันมามันไม่เกี่ยวกับการให้พี่ตายาวขึ้นไม่เกี่ยวเลยสายตาสั้นไม่ใช่สายตายาวไอ้ยะคือยังไงคือไปเยอรมันแล้วอายุจะถดถอยลงไม่คือปกติแล้วเนี่ยหูหลุดเลยใส่คอนแทคเลนส์เนี่ย175คือสั้น175สั้นด้วยเหรออ่าสายตาสั้นยุคนี้ยังสั้นอยู่อ่ะทีค่ะโอเคข้างไหนสั้น2ข้างเลยค่ะโอเคครับทีนี้ก็คอนแทคเลนส์เนี่ยหมดบ้านก็แวะซื้อที่ใกล้ๆกทม.ใส่แว่นมาพอใส่ไปเอ๊ะทำไมยังมองหน้าใครไม่เห็นซื้อผิดเปล่าไม่ๆ175ซื้อมา3คู่ด้วยกันไม่ๆซื้อสั้น175หรือซื้อยาว175ซื้อสั้นบอกเขาว่าสั้นนะหรือเขาหยิบยาวคือมัน175มันสั้นหรือมันยาวผู้บริโภคก็ต้องแบบระมัดระวังเหมือนกันเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ใส่คอนแทคสีน้ำตาลเนาะเขามีแค่นี้พี่ใส่บิ๊กอายด้วยใช่ไหมไม่บิ๊กอายค่ะตาพี่โตอยู่แล้วเหรอโตมากเลยอ่ะตาพี่โตอยู่โตจนผมตกใจตอนเนี้ยแต่คือตอนนี้จริงๆมองใครไม่ชัดจริงๆนะต้องขออภัยถ้ามองปิดตาอ่านข่าวไหมวันเนี้ยไอ้ยะไอ้ยะปิดแบบวัยรุ่นด้วยนะเขาปิดกันแบบนี้เป็นอย่างนี้นี่ครึ่งเดียวในตามันฟ้องเพลงอะไรเพลงเดี๋ยวเพลงอะไรพี่เจไงแววตามันฟ้องไม่เหรอว่าเขาเป็นคนที่เธอฝันฉันก็เป็นแค่ทางผ่านเป็นเพียงวันวานในชีวิตเธอเหมาะกับพีมากไม่เกี่ยวกับผมเลยที่มาอยู่นี่ผมแฮปปี้มากดูน้องพีแบบว่าดูมีน้ำมีนวลขึ้นไหมคะอ้วนพี่ผมกระดิกนมได้แล้วนะพี่เรื่องแบบนี้ทำไมต้องเอามาเปิดเผยมันเป็นเรื่องในล้มผ้าเมื่อกี้ห้องผู้ประกาศเฮ้ยกระดิกได้แล้วว่ะดีใจช่วงที่พี่ไม่อยู่2สัปดาห์มีข่าวคราวอะไรในเรื่องเกี่ยวกับเหนื่อยมากเลยจัดคนเดียวทุกวันไม่ได้พักเลย2สัปดาห์เนี่ยครอบครัวครอบครัวใครอ่ะดาราดังอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไม่พูดเรื่องใช่มั้ยไม่พูดเรื่องวุ้นเส้นลงเอยไปในทางที่ดีไม่ใช่ไม่เอาครอบครัวใครอ่ะขวัญอุสามณีเหรอเออไม่พูดเหมือนกันเนาะก็เป็นกำลังใจละกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าข่าวเนี้ยเป็นข่าวที่หลายคนก็พยายามที่จะแคะแกะเกาอันนี้ก็ต้องเห็นใจเจ้าของข่าวกันนิดนึงเราไม่พูดเรื่องนี้เลยไม่พูดเรื่องขวัญอุสามณีเพราะถือว่าเป็นเรื่องของเขานะคะไม่พูดเรื่องวุ้นเส้นและชาคิดเป็นเรื่องของเขาอย่างนี้นะเป็นเรื่องของเรื่องส่วนตัวเรื่องในครอบครัวใช่นะคะเขาจะเลิกกันเขาไม่เลิกกันเรื่องเขาอ่ะมีอีกหนึ่งเรื่องราวมาบอกกล่าวเอาเรื่องพี่ก่อนเนี่ยพี่ไปเยอรมันพี่ต้องมีอะไรเล่าไปในต่างประเทศเนี่ยจะบอกว่าสิ่งที่เราได้เห็นนะเด็กที่นั่นตั้งแต่เบบี๋มีความอึดมากอึดทำไมเด็กมายกเวทโชว์พี่เหรอเอ๊ะเช่อย่างงี้เหรอประมาณ3ขวบ4ขวบเนี่ยก็คือวิ่งขึ้นรถไฟฟ้าคือเขามีพัฒนาการในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองดีมากๆแล้วก็มีพัฒนาการแถวเส้นศรีนครินทร์ไงพี่พัฒนาการไม่ขำผ่านไปแยกพัฒนาการว่างานอ่ะโอเคก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะที่ทำให้เราได้เห็นว่าการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของคนที่นั่นกับบ้านเรามีความแตกต่างกันในยุคหนึ่งหรือว่าในช่วงนี้เราจะเห็นว่ามีการแชร์ว่าโรคที่คุณพ่อคุณแม่ในสังคมปัจจุบันต้องเป็นห่วงมือเท้าปากไงไม่นั่นก็คือโรคของการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ของลูกคนยุคสมัยใหม่คือมีพี่เลี้ยงมีทุกสิ่งทุกอย่างมีคนเดินตามถ้าบ้านใครมีพี่เลี้ยงต้องบ้านมีฐานะระดับนึงเลยนะก็คือจะเป็นสไตล์แบบว่าโลกสปอยอ่ะผมมีครับผมมีอยู่พักนึงเขามีการแชร์กันในโลกโซเชียลว่าคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ต้องระมัดระวัง1โรคที่กำลังจะมากับเด็กนั่นก็คือโรคที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทีนี้พอเราอ่านตรงนั้นบท